วันนี้จะพาไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนเนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับเตรียมจัดงานวันที่ระลึกวันดนตรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดครับเพื่อเป็นการที่จะสืบสานวันทรงดนตรีคือย้อนไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่17ธันวาคมพ.ศ. 2509ยังคงดังก้องกังวานอยู่ในหัวใจของนิสิตม.เกษตรพาให้ย้อนรำลึกถึงอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จมาทรงปลูกต้นนนทรีไว้9ต้นจนกลายเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพร้อมทรงนำวงดนตรีอส.วันศุกร์วงดนตรีส่วนพระองค์แสดงให้กับนิสิตม.เกษตรได้รับชมในงานวันนนทรีทรงปลูกต่อเนื่องถึง9ครั้งนางสายินสุขอนันต์ศิษย์เก่ามอเกษตรรุ่น28บอกเล่าด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มถึงบรรยากาศในวันวานที่มีโอกาสได้ชื่นชมองค์อัครศิลปินทรงดนตรีในปีพ.ศ. 2512และวันนั้นก็เป็นอีกวันสำคัญของชีวิตเพราะเธอได้ใช้เวลา3นาทีอาสาขึ้นไปร้องเพลงสารวันรำวงร่วมกับวงอส.วันศุกร์แม้47ปีผ่านมาแล้วแต่เธอยังคงจำบทเพลงนี้ได้ขึ้นใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับร้องออกมาโอ้ยแล้วกันเนยนายนางน้อยอ่อนแอนแมนมิงสาวสวรรค์สารวันรำวงสง่าสมตระนองเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงหน่อยสารวันเอ้ยอาจารย์รพิศสาคริกท่านเป็นโฆษกในวันนั้นท่านก็เลยให้คนร้องได้ช่วยยกมือหน่อยแต่จะเลือกแต่ใจก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าเรามีบุญที่จะได้ถวายเสียงให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถเนี่ยก็ขอให้เราได้ถูกเลือกคนยกมือเยอะไหมครับก็เยอะค่ะมันต้องเป็นผู้ชายพี่คิดว่าเป็นผู้ชายเยอะเพราะว่าเป็นเพลงผู้ชายนะคะพอขึ้นไปก็มองก็ได้มองท่านมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็แบบสง่างามมากประทับใจนะคะไม่เคยได้ใกล้ชิดขนาดนี้นะคะก็ถอนสายบัวเอาก็เริ่มร้องทีพี่ก็โหผิดนะคนโอ้โอ้โอ้แล้วกันเนอร์อย่างเงี้ยแต่พี่ไปโหอีกอันนึงท่านก็เอาคาเรเนตยกออกจากปากแล้วท่านก็หัวเราะแล้วว่าแล้วกันเนอร์แล้วกันโว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะที่พี่พูดร้องผิดอ่ะพี่ก็ท่านก็ยิ้มแล้วก็เลยว่าโอเคเราร้องต่อแล้วกันก็เลยร้องต่อจนจบก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราได้มีบุญจังเลยนะที่เป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งเป็นนิสิตเล็กๆคนหนึ่งแล้วเราได้มาถวายเสียงในความรู้สึกของพี่เนี่ยพี่ทำได้ทุกอย่างถ้าสมมุติว่าในหลวงท่านเป็นอะไรเนี่ยมีความรู้สึกรักท่านขนาดนั้นแบบว่ายินดีที่ทำให้ท่านได้เพราะว่าท่านทำให้ประชาชนและคนไทยทั่วชั่วชีวิตของท่านไม่มีอะไรที่จะเปรียบได้ในวันที่29พฤศจิกายนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเตรียมจัดงานระลึกถึงวันดนตรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดสืบสานวันทรงดนตรีโดยปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งเพลงเทิดพระเกียรติขึ้นใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีการหารือกันแล้วก็ได้ขอความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครซึ่งท่านได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงถวายบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเพลงพระราชนิพนธ์หลายๆเพลงนะครับรวมทั้งเพลงเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับก็ท่านก็ยินดีที่จะแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงมหาราชกษัตริย์เกษตรนะซึ่งเนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านว่ามีความเชี่ยวชาญมีความเก่งนะมีความรอบรู้แล้วก็ปราดเปรื่องเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการเกษตร
นะศาสตร์แห่งเกษตรศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งแผ่นน้ำนะครับแล้วก็มีความรอบรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังเผยอีกว่าในงานครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวของวงดนตรี4วงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แก่วง KU Band วง KU Wind Symphony วง KU Chorus และชมรมนนทรีคอรัสพร้อมด้วยคณาจารย์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันร่วมกันบรรเลงและขับขานเพลงพระราชนิพนธ์โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่ต่ำกว่า 10,000 คนประกิจชนะสุมนถ่ายภาพธนภูมิเท้านอกชูโฟยูรายงาน